สวัสดีครับผมมาพบมาพอกันนี้คือเก่าครับกับเอกบุญคนก้นครัวครับผมก่อนไปรับชมกันอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจเลยครับผมพร้อมแล้วเข้าไปรับชมกันเลยครับมือนี้ก็เป็นอีกมือครับที่บรรยากาศค่อนข้างดีครับนี่คือไก่แจ้สีโกโก้ครับที่ได้นำเขามาคู่หนึ่งเมียสองครับเอาออกมาเดินเล่นครับค่อนข้างจะตื่นตัวตื่นเต้นนิดหน่อยครับที่ได้ออกกำลังกายบรรยากาศอาบแดดย่ำเศร้าครับฝนตกมาหลายมือครับสีโกโก้ก็จะเป็นไก่พื้นเมืองของจังหวัดเพชรบุรีครับเป็นสีประจำจังหวัดก็ว่าได้ครับเป็นไก่ประจำจังหวัดถือว่าสวยงามเป็นสีสันที่แบบสวยงามควรอนุรักษ์ครับเป็นไก่สีบานไทยแท้ครับเป็นไก่พื้นเมืองของไทยครับสีเอกลักษณ์เป็นสีออกโกโก้เข้มโมเมนต์ไก่ดำชุดนี้ก็ตั้งใจว่าจะเอาไว้พัฒนาเอาลูกอีกชุดหนึ่งครับเพราะว่าก็เป็นสีที่ค่อนข้างจะสวยงามมีเอกลักษณ์ในตัวเองครับพอหลายๆคนก็ค่อนข้างจะตามหาครับสำหรับสีนี้สำหรับสีโกโก้ครับแม่พันธุ์ชุดนี้อายุ4เดือนครึ่งครับก็เข้าสู่วัยเจริญพันธุ์แล้วครับก็พร้อมที่จะให้ไข่แล้วครับอาจจะสักพักหนึ่งในการปรับตัวอาจจะพอเกินเดือนก็น่าจะได้ไข่ครับสำหรับชุดนี้สิ้นปีนี้ได้เห็นทายาทแน่นอนครับสำหรับไก่แจ้สีโกโก้ผมก็ติดพยายามขยายพันธุ์เพื่อมาแบ่งปันพี่น้องเฮาครับมาครับอาบแดดยามเช้าๆครับได้ลิ้นแดดเล่นยังก็ร่างกายแข็งแรงครับนอนอาบแดดครับสบายอบอุ่นร่างกายครับเพื่อกำจัดไล่ไก่ไปในตัวครับเศร้าบางทีมีแดดก็
ดมือแล้วหาถึง10นาทีครับเพื่อให้เขาเดินอบอุ่นร่างกายคลายเครียดกับพักผ่อนยืดเส้นยืดสายแม่นี่หางสวยครับความสงสัยครับก็เห็นเจ้าตรงตัวใหญ่ครับไก่เล็กพันขาวงอนจักครับเป็นไก่ไข่ที่เลี้ยงไว้เอาไข่แล้วก็เริ่มขยายพันธุ์ได้นิดหน่อยครับสำหรับลูกไก่ชุดนี้